สนับสนุนค่าไฟได้ที่พร้อมเพย์หรือ True Money Wallet 0894413820 บาท ก็ได้นะฮิฮิบทที่101เผ่าพันธุ์อื่นนอกจากมนุษย์โดยเทพวัน5 วันผ่านไปในชั้นที่15นั้นจะเป็นชั้นจอดยานอวกาศที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องบินในการรับส่งผู้คนไปยังดวงดาวต่างๆซึ่งในแต่ละวันก็มียานอวกาศพวกนี้บินเข้าออกตลอดเวลาไม่มีหยุดพักและคนที่ทำงานเป็นนักบินเองก็มีเงินเดือนที่สูงมากเพราะพวกเขาต้องทำงานที่เสี่ยงอันตรายตลอดและการจะมาเป็นนักบินได้ต้องผ่านการฝึกและการอบรมอย่างเข้มงวดถึงจะได้ใบอนุญาตมาเพราะงั้นอาชีพนี้จึงมีคนอยากมาเป็นมากที่สุดแต่เพราะการได้รับใบอนุญาตมันยากจึงมีไม่ค่อยมากที่จะผ่านการฝึกมาได้และในส่วนของชั้นที่ 40-43 นั้นมีขนาดที่ใหญ่เป็นอย่างมากเพราะมันเป็นโรงจอดยานอวกาศหลายแบบที่ถูกบริษัท Spacestar สร้างขึ้นมีทั้งยานรบยานขนส่งยานสำรวจและอื่นๆอีกจำนวนมากไม่ต่ำกว่าหลายแสนลำในนี้และในชั้นที่ 42 นั้นก็มีขนาดที่ใหญ่กว่าชั้นที่ 40 หลายเท่าตัวเพราะเป็นโรงจอดยานอวกาศยักษ์หรือยานแม่ที่ใช้สำหรับออกไปสำรวจยังดาวที่ไกลมากๆตัวยานแม่นั้นมีขนาดเกือบพื้นที่ทั้งหมดของประเทศไทยครึ่งหนึ่งสามารถรองรับคนได้หลายสิบล้านคนและยังมีที่จอดยานอวกาศอีกนับพันด้านในนอกจากนั้นที่ห้องเครื่องยังมีเครื่องสร้างพลังงานขนาดใหญ่ติดตั้งอยู่ถึง3ตัวเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนได้และมีพลังงานพอใช้ภายในยานเรียกได้ว่ายานแม่ลำนี้เป็นความสำเร็จสูงสุดในด้านเทคโนโลยีอย่างแท้จริงก็ได้แต่สำหรับการเดินทางในครั้งนี้พวกเขาไม่จำเป็นต้องใช้แค่ยานรบขนาดกลางลำเดียวก็เพียงพอบริเวณจุดปล่อยยานในชั้นที่43ได้มีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งมารอกันอยู่แล้วประกอบด้วยคณะทูตที่ถูกฝึกมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะพวกเขารู้ว่าต้องทำอะไรบ้างในครั้งนี้หน่วยสตาร์ระดับจำนวน10คนที่มาทำหน้าที่ปกป้องทุกคนในการเดินทางครั้งนี้โดยระดับของหน่วยสตาร์ในตอนนี้ได้ถูกแบ่งออกเป็น FEDC BASSS และ SSS 9 ระดับเมื่อผ่านการฝึกเบื้องต้นจะถูกบรรจุเข้าไปหน่วยสตาร์ระดับ F ทันทีถ้าเก่งๆหน่วยก็จะเป็นระดับ E และการจะเลื่อนระดับนั้นพวกเขาต้องแข็งแกร่งขึ้นทำภารกิจให้สำเร็จถึงจะได้รับการเลื่อนระดับยิ่งระดับสูงค่าตอบแทนก็ยิ่งเยอะและยิ่งแข็งแกร่งขึ้นโดยระดับระขึ้นไปไม่จำเป็นต้องไปรับภารกิจมาทำเองอีกและตั้งใจฝึกฝนพอรอคำสั่งเรียกตัวไปช่วยงานเท่านั้นเหมือนกับระดับระในครั้งนี้ที่ถูกมอบหมายมาให้ปกป้องพวกเขาในการเดินทางครั้งนี้จากนั้นก็เป็นพวกสมาชิกสหพันธ์โลกมีทั้งหมด3คนได้แก่ไมเคิลเควินและซาโตะตัวแทนจากประเทศญี่ปุ่นและผู้นำการเดินทางครั้งนี้ก็คือเทพที่เป็นผู้นำสหพันธ์ทุกอย่างเรียบร้อยไหมเทพเอ่ยถามหัวหน้านักบินเรียบร้อยครับพร้อมออกเดินทางทุกเมื่อหัวหน้านักบินเอ่ยงั้นก็ไปกันเลยทุกคนทยอยกันขึ้นยานรบซึ่งมันถูกออกแบบขึ้นมาคล้ายกับเรือยอทที่มีปีกและไอพ่นขนาดใหญ่ด้านหลังถึงจะมองว่ามันดูธรรมดาแต่จริงๆแล้วยานรบลำนี้มีอาวุธมากมายซ่อนเอาไว้อยู่พอทุกคนขึ้นมากันครบแล้วก็ออกเดินทางทันทียานรบค่อยๆขึ้นบินและพุ่งตัวผ่านม่านพลังที่เป็นตัวป้องกันไม่ให้อากาศมันไกลออกไปดวงดาวที่เป็นจุดหมายนั้นอยู่ไกลออกไป100 ปีแสงซึ่งเป็นระยะทางที่ไกลมากแต่ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นสุดใช้เวลาแค่3 วันก็ถึงแล้วหากเป็นเมื่อตอนค้นพบดาว A 2253 ใหม่ๆต้องใช้เวลาหลายเดือนเลยกว่าจะไปถึงหลังจากที่นั่งนอนรอได้ไม่นานในที่สุดพวกเขาก็มาถึงดวงดาวที่ฟ้าและเขียวที่คล้ายกับโลกและใหญ่กว่าครึ่งหนึ่งของโลกพร้อมกับดวงจันทร์3 ดวงที่ลอยอยู่รอบๆพอได้มาเห็นใกล้ๆพวกเขาก็เริ่มรู้สึกสนใจไม่น้อยด้วยขนาดที่ใหญ่และสิ่งที่คล้ายกับดาวเทียมจำนวนไม่น้อยที่โคจรอยู่รอบๆทั้งที่ดาวใหญ่ขนาดนี้แต่มีดาวเทียมน้อยมากๆถ้าตามที่คิดพวกเขาอาจจะเพิ่งเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีได้ไม่น้อยก็ได้เป็นดาวที่สวยงามไม่แพ้กับโลกเลยไมเคิลเอ่ยขึ้นแผ่นดินใหญ่ๆที่มองเห็นชัดๆก็มีแค่3 แห่งและที่เหลือเป็นเกาะทั้งหมดซาโต้กล่าวคิดว่าพวกเขาจะเห็นเราหรือยังเควินเอ่ยถามการมาในครั้งนี้พวกเขาไม่ได้ปกปิดตัวตนอะไรและค่อยๆลอยเข้าไปใกล้ๆก่อนจะหยุดอยู่กับที่ พวกเขาไม่รีบบุกเข้าไปแต่เลือกที่จะรอดูไปก่อนเพราะไม่รู้ว่าพอลงไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมีสัญญาณอะไรส่งมาไหมเทพเอ่ยถามหัวหน้านักบินตอนนี้พวกเรายังจับสัญญาณอะไรไม่ได้ครับแต่คิดว่าไอ้ที่ลอยอยู่คล้ายดาวเทียมคงตรวจจับพวกเราได้แล้วหัวหน้านักบินเอ่ยตอบถ้างั้นก็ส่งสัญญาณของพวกเราลงไปดูสิว่าพวกเขาจะทำยังไงเทพเอ่ยรับทราบครับหัวหน้านักบินรีบส่งสัญญาณเฉพาะไปที่ดาวดวงนั้นทันทีก่อนจะรอการตอบรับหรืออะไรก็ได้ที่เป็นการบอกให้รู้ว่าพวกเขาเห็นพวกเราแล้วและในระหว่างรอนั้นเทพก็ได้สั่งให้สแกนดาวดวงนี้ทันทีจากนั้นภาพโฮโลแกรมสามมิติที่แสดงภาพของดาวนั้นก็ปรากฏออกมาพื้นที่สีเขียวบนแผ่นดินนั้นมีจำนวนมากและสิ่งที่คล้ายกับเมืองเองก็มีไม่มากเช่นกันโดยเมืองเหล่านั้นอยู่รวมๆกันในแผ่นดินขนาดใหญ่ที่สุดใน3แผ่นดินแต่ถึงอย่างนั้นก็ดูเหมือนว่าจะกินพื้นที่แค่ประมาณ 40% กว่าเท่านั้นที่เป็นที่อยู่อาศัยหลังจากที่รอเกือบชั่วโมงในที่สุดพวกเขาก็จับสัญญาณบางอย่างได้จากพื้นดาวพอตรวจสอบดูก็พบว่าเป็นจรวดที่กำลังพุ่งผ่านชั้นบรรยากาศขึ้นมาทุกคนที่เห็นแบบนั้นก็ยกยิ้มออกมาเล็กน้อยคิดถึงเมื่อหลายปีก่อนเลยที่ต้องใช้งบประมาณและเชื้อเพลิงมหาศาลในการขึ้นมาบนอวกาศแบบนี้ไม่เคลื่อนเอ่ยด้วยรอยยิ้มมันยากมากจริงๆกว่าจะขึ้นมาได้แต่ละทีนะเควินหัวเราะเล็กน้อยจากนั้นจรวดที่พุ่งขึ้นมาก็แยกชิ้นส่วนบางอย่างออกไปและปรากฏเป็นยานลำเล็กๆมุ่งหน้าตรงมาทางพวกเขาเทพที่เห็นแบบนั้นก็หันไปหาคณะทูตทันทีเริ่มต้นการเจรจาได้เลยรับทราบครับคณะทูตเอ่ยตอบจากนั้นพวกเขาก็กดที่กำไลข้อมือจากนั้นชุดนาโนก็ออกมาคลุมร่างของเขาในพริบตาเป็นชุดที่มีความแข็งแกร่งในระดับหนึ่งแต่ไม่ถึงกับระดับชุดออกรบของพวกหน่วยสตาร์จากนั้นคณะทูตทั้ง3คนก็เปิดประตูออกจากยานไปและตรงไปหายานที่กำลังบินมาโดยมีหน่วยสตาร์2คนติดตามไปด้วยยานอวกาศที่บินตรงมาก็หยุดลงและไม่นานก็ปรากฏร่างของบางสิ่งในชุดคล้ายชุดอวกาศออกมาจากยาน2คนมองดูภายนอกแล้วพวกเขามีรูปร่างคล้ายมนุษย์แบบพวกเขาเลยแต่มี4แขนปีกที่ถูกมัดอยู่กลางหลังและการเคลื่อนที่ของอีกฝ่ายเองก็ลำบากไม่น้อยไม่เหมือนกับพวกคณะทูตที่เคลื่อนไหวได้เหมือนอยู่บนพื้นโลกเมื่อพวกเขาพบเจอกันก็เริ่มต้นการเจรจาและพูดคุยในทันทีเทพเองก็หวังว่าพวกเขาจะเป็นมิตรและไม่โจมตีพวกตนก่อนแค่นั้นเขาก็พอใจแล้วบทที่102ต้อนรับอย่างดีโดยเทพวันการเจรจาดำเนินไปนานหลายชั่วโมงสำหรับพวกคณะทูตนั้นสามารถอยู่บนอวกาศได้ตลอดกาลเพราะตัวชุดมีการผลิตอาการหายใจให้กับพวกเขาตลอดเวลาเพราะงั้นพวกเขาแทบจะไม่จำเป็นต้องกังวลอากาศเลยแม้แต่น้อยผิดกับอีกฝ่ายที่มีอากาศจำกัดพวกคณะทูตจึงติดตามไปยังยานอวกาศของอีกฝ่ายเพื่อพูดคุยและเรียนรู้ต่อจากนั้นไม่นานพวกคณะทูตก็ออกมาและกลับมาที่ยานรบพอเข้ามาในยานคณะทูตก็เก็บชุดนาโนไว้ในรูปแบบกำไลเช่นเดิมและเดินไปหาพวกเทพที่อยู่ในห้องนักบินพอเข้ามาพวกเขาก็ได้รับความสนใจทันทีเพราะแต่ละคนอยากรู้อย่างมากว่าอีกฝ่ายเป็นเผ่าพันธุ์อะไรและเป็นมิตรหรือไม่เป็นยังไงบ้างเทพเอ่ยก่อนอื่นเลยพวกเขาเป็นมิตรแน่นอนครับและระดับเทคโนโลยีของอีกฝ่ายเองก็ล้าหลังพวกเราไปมากไม่เป็นอันตรายต่อพวกเราแน่นอนทูตคนหนึ่งเอ่ยขึ้นทุกคนที่ได้ยินแบบนั้นก็ถอนหายใจด้วยความดีใจอย่างน้อยพวกเขาก็สามารถผูกมิตรกับอีกฝ่ายได้อย่างแน่นอนและยิ่งระดับเทคโนโลยีอีกฝ่ายด้วยกว่าก็แทบจะไม่มีอะไรต้องกลัวเลยต่อมาเรื่องภาษาพวกเขาใช้ภาษาที่ค่อนข้างออกเสียยากมากและตัวอักษรเองก็แปลกๆจนแทบไม่รู้เลยว่ามีความหมายว่าอะไรบ้างทูตเอ่ยขึ้นพร้อมกับสะบัดมือออกไปตรงหน้าทุกคนก็ปรากฏข้อมูลจำนวนหนึ่งขึ้นมาซึ่งเป็นตัวอักษรที่แปลกอย่างมากและไม่สามารถทำความเข้าใจได้คณะทูตลงความเห็นกันว่าอาจต้องใช้เวลาเรียนรู้หลายอาทิตย์ถึงจะเข้าใจภาษาของพวกเขาแล้วพวกเขาว่ายังไงอีกบ้างเทพเอ่ยถามจากที่ลองพยายามพูดคุยดูเหมือนพวกเขาต้องการเชิญเราลงไปที่โลกของพวกเขาเพื่อต้อนรับการมาถึงของพวกเราทูตเอ่ยขึ้นถ้างั้นก็ตามพวกเขาไปแต่ก็ระวังตัวเอาไว้ในระดับด้วยเทพเอ่ยสั่งรับทราบ จากนั้นยานอวกาศของพวกเขาก็ค่อยๆปรับวิถีและเข้าสู่ชั้นบรรยากาศอย่างช้าๆพวกเทพเองก็ตามไปอย่างช้าๆเพราะสำหรับพวกเขาการผ่านชั้นบรรยากาศพวกนี้มันไม่ได้ยากอะไรเลยใช้เวลาพอสมควรพวกเขาก็ผ่านชั้นบรรยากาศลงมาได้สำเร็จที่แห่งนี้เต็มไปด้วยความสวยงามอย่างมากน้ำทะเลสีฟ้าสวยงามพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากยานอวกาศของอีกฝ่ายตกลงสู่ทะเลอย่างปลอดภัยส่วนพวกเทพเองก็ลอยอยู่เหนือหัวพวกเขาไม่ได้ขยับไปไหนจากนั้นที่ยานอวกาศของอีกฝ่ายก็ปรากฏคนทั้งสองที่ออกมาและกางปีกบินตรงมาพอไม่มีชุดอวกาศแล้วพวกเขาก็สามารถมองเห็นอีกฝ่ายได้อย่างชัดเจนสูงประมาณ2 เมตรมีผิวสีแดงปีกคล้ายมังกรด้านหลังแขนทั้ง4 ข้างที่มีมือคล้ายมนุษย์แต่ใหญ่กว่าอีกทั้งใบหน้าของพวกเขายังดูเหมือนมนุษย์มากที่สุดราวกับถอดแบบมาจากมนุษย์เลยก็ว่าได้เพียงแต่พวกเขามีเขี้ยวคล้ายกับสัตว์และเขาสีน้ำตาลบนหัวเท่านั้นเทพรีบทำการจดบันทึกรูปร่างและลักษณะต่างๆของพวกเขาเอาไว้ทันทีพวกเขาทั้งสองก้มหัวให้กับพวกเขาก่อนจะบินตรงไปอีกทางหัวหน้านักบินเห็นแบบนั้นก็บังคับยานรบตามไปทันทีใช้เวลาไม่น้อยในที่สุดพวกเขาก็มาถึงเมืองขนาดใหญ่อันสวยงามบ้านแต่ละหลังถูกออกแบบด้วยสไตล์แปลกที่พวกเขาไม่รู้จักแต่มองดูรวมๆแล้วสวยงามอย่างมากผ่านไปอีกหน่อยก็เริ่มปรากฏตึกสูงขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับผู้คนอีกจำนวนมากที่บินไปมาและส่วนใหญ่พวกเขาให้ความสนใจกับยานรบลำนี้อย่างมากเป็นธรรมดาที่จะตกเป็นจุดสนใจแต่ก็ถูกกันออกไปโดยเหล่าคนในชุดเกราะและถืออาวุธคล้ายหอกแต่ไม่ใช่หลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็มาถึงอีกสถานที่หนึ่งที่มีเหล่าคนในชุดเกราะจำนวนมากพวกเขามารอต้อนรับเราอย่างดีเลยไมเคิลเอ่ยขึ้นหวังว่าพวกเขาจะไม่ทำอะไรแปลกๆนะเควินเอ่ยหัวหน้านักบินค่อยๆบังคับให้ยานลงจอดยังจุดที่ดูโล่งๆใกล้ๆนั้นเทพที่เห็นแบบตรวจเช็คสภาพอากาศทันทีว่าเป็นอันตรายสำหรับพวกเขาหรือไม่สามารถหายใจได้ไม่เป็นอันตรายค่ะริดเอ่ยขึ้นขอบคุณมากคณะทูตเชิญออกไปก่อนแล้วพวกเราจะตามไปเทพเอ่ยขึ้นได้ครับหน่วยสตาร์ทุกคนสวยเกราะและเข้าประกบ2 ข้างทันทีโดยมีคณะทูตเดินนำตามด้วยเทพและสมาชิกสหพันธ์โลกพอประตูยานเปิดออกก็สัมผัสได้ถึงอากาศที่หอมมากๆลอยเข้ามาทันทีอีกทั้งพวกเขายังรู้สึกร่างกายมันหนักขึ้นเล็กน้อยคงเพราะแรงโน้มถ่วงที่ต่างกันของดาวดวงนี้พวกคนในชุดเกราะต่างก็เข้าประกบหน่วยสตาร์สร้างเป็นทางเดินยาวออกไปทุกคนต่างก็เดินตามคณะทูตไปจนกระทั่งเจอกับกลุ่มคนตรงหน้าแต่ครั้งนี้กลับต่างออกไปพวกเขานั้นกลับมีสีผิวที่ขาวแทนที่จะเป็นสีแดงและเขาบนหัวเองก็มีสีขาวเช่นกันคณะทูตเดินออกไปเพื่อพูดคุยทันทีแต่อีกฝ่ายกับก้มหัวกลางปีกมาข้างหน้าคล้ายกับการเคารพคณะทูตเองก็ก้มหัวให้เช่นกันก่อนจะยื่นมือให้อีกฝ่ายซึ่งพวกเขาก็แสดงสีหน้างุนงงก่อนจะยื่นมือออกมาจับกับคณะทูตคณะทูตยิ้มทักทายซึ่งอีกฝ่ายก็ทำตามเช่นกันก่อนจะเชิญพวกเขาเข้าไปในอาคารขนาดใหญ่ตรงหน้าการพบทักทายผ่านไปได้ด้วยดีทุกคนต่างก็ดีใจไม่น้อยที่อีกฝ่ายไม่ได้แสดงเจตนาร้ายใส่พวกเขาพอเข้ามาในอาคารก็เจอกับโต๊ะขนาดใหญ่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวออกไปพวกเขาเชิญคณะทูตและพวกเทพนั่งประจำเก้าอี้ไม้ที่ดูแข็งแกร่งไม่น้อยไม่นานก็มีอาหารจำนวนมากค่อยๆทยอยมาเสิร์ฟบนโต๊ะดูเหมือนพวกเขาต้องการเลี้ยงอาหารต้อนรับทุกคนไม่ได้กล่าวอะไรและรอดูอาหารด้วยสีหน้าสนใจและคาดหวังซึ่งแน่นอนว่าพออาหารขึ้นเสิร์ฟมานอกกลับมีหน้าตาที่แปลกประหลาดอย่างมากแต่ก็ไม่ถึงกับน่าเกลียดเทพมองจานอาหารตรงหน้าที่มีบางสิ่งรูปร่างคล้ายเนื้อสัตว์วางอยู่และถูกตกแต่งอย่างดีเทพสั่งให้ริสแกนดูทันทีพอพบว่าไม่มีอะไรที่เป็นอันตรายเทพก็ถอนหายใจและหันไปพยักหน้าให้กับทุกคนแต่วิธีการทานนั้นอีกฝ่ายกลับใช้มือหยิบขึ้นมากินเลยซึ่งพวกเขาก็เองทำตามอีกฝ่ายไปเพราะไม่งั้นจะเป็นการเสียมารยาทเปล่าๆอร่อยไม่เคลื่อนเอ่ยขึ้นนี้มันสุดยอดไปเลยนึกว่าจะไม่อร่อยซะแล้วทุกคนต่างพูดออกมาเป็นเสียงเดียวกันสร้างความยินดีให้กับอีกฝ่ายไม่น้อยแม้จะไม่เข้าใจภาษาของกันและกันเทพเองก็ยอมรับเลยว่ามันอร่อยไม่น้อยเช่นกันถึงจะไม่อาหารบนโลกก็ตาม ในเมื่ออีกฝ่ายต้อนรับดีแบบนี้เราเองก็เอาอาหารออกมาให้พวกเขาลองบ้างเถอะเทพเอ่ยเทพสั่งให้หน่วยสตาร์คนหนึ่งกลับไปที่ยานเพื่อนำสเต็กเนื้อที่ผ่านการปรุงมาแล้วมามอบให้แน่นอนว่าอีกฝ่ายก็ไม่ได้ปฏิเสธและลองกินดูปรากฏว่าพวกเขาต่างก็แสดงท่าทีไม่ต่างไปจากพวกเทพในตอนแรกเลยและดูเหมือนว่าจะมากกว่าด้วยซ้ำเทพที่เห็นแบบนั้นก็ยิ้มออกมาและลงมือกันอาหารที่เหลือต่อก่อนจะถูกพวกเขาพาไปยังสถานที่พักผ่อนที่ถูกจัดเตรียมเอาไว้ให้โดยเฉพาะบทที่103เผ่าพันธุ์ดรากอยโดยเทพวัน1 อาทิตย์ผ่านไปทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมและเป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับพวกเขาที่นอนของพวกเขามีขนาดที่ใหญ่มากสามารถนอนได้มากถึง10 คนเลยด้วยซ้ำเพราะขนาดตัวที่ใหญ่กว่าและปีกที่กลางหลังทำให้เตียงนอนถูกออกแบบมาอย่างนี้ส่วนห้องครัวก็ออกแบบเครื่องมือเครื่องใช้เหมือนกับที่พวกเขารู้จักแต่พวกเขากลับใช้หินบางอย่างในการให้ความร้อนแทนและวิธีใช้ก็คือการกระแทกแรงๆครั้งหนึ่งตัวหินก็จะปล่อยเปลวเพลิงอันรุนแรงออกมาไม่สามารถควบคุมและหยุดได้เพราะงั้นในบ้านของพวกเขาจะมีถุงที่บรรจุหินแบบเดียวกันจำนวนมากเอาไว้อยู่เทพมองว่ามันมีข้อเสียอยู่ไม่น้อยเลยแต่ข้อดีของมันเหมาะสำหรับใช้ในการออกสำรวจเพราะแค่กระแทกแรงๆไฟก็ติดแล้วแถมยังอยู่ได้นานตามขนาดของหินอีกด้วยแต่สำหรับพวกเทพนั้นไม่ค่อยมีประโยชน์เพราะเขาสามารถจุดไฟขึ้นมาเองได้ตลอดเวลาต่อมาเป็นห้องน้ำซึ่งมีขนาดที่ใหญ่มากที่สุดของทุกห้องเลยก็ว่าได้ส้วมเป็นแบบหลุมและอ่างอาบน้ำขนาดใหญ่ที่สามารถเข้าไปแช่ได้เกือบ7 คนเลยทุกอย่างมันแปลกใหม่สำหรับพวกเขาไม่น้อยแต่พวกเขาก็ไม่ได้บ่นอะไรและพยายามปรับการใช้ชีวิตให้เหมือนกับพวกเขาตลอด1 อาทิตย์ที่ผ่านมานี้และเรื่องดีที่สุดในตอนนี้ก็คือคณะทูตได้เรียนรู้ภาษาของพวกเขาได้แล้วถึงจะยังไม่ชำนาญแต่ก็สามารถพูดคุยกันได้แล้ว SSS ทูตเอ่ยขึ้นเป็นการออกเสียงที่แปลกมากไมเคิลเอ่ยขึ้นเหมือนจะเน้นไปที่การออกเสียงเป็นหลักสินะเควินเอ่ยแต่ก็สมแล้วที่เป็นคณะทูตสามารถเรียนภาษาได้ไวขนาดนี้ชาโต้เอ่ยชมขอบคุณครับแล้วก็ผมใส่ข้อมูลเรื่องภาษาเข้าไปในระบบแล้วทุกคนสามารถเรียนรู้กันได้เลยนะครับดีมากตอนนี้ก็มาถึงช่วงการเจรจาของจริงสักทีแล้วอีกฝ่ายมีใครพูดภาษาของเราได้บ้างเทพเอ่ยถามไม่เลยครับแต่ก็พอจะแนะนำตัวเป็นภาษาไทยได้อยู่ครับทูตเอ่ยถ้างั้นก็ไม่เป็นไรฝากคุณเป็นล่ามให้หน่อยแล้วกันเทพเอ่ยด้วยความยินดีครับจากนั้นคณะทูตก็ไปพูดคุยกับอีกฝ่ายเพื่อให้จัดสถานที่สำหรับการเจรจาแน่นอนว่าอีกฝ่ายก็เร่งรีบทำตามที่ขอทันทีเพราะพวกเขาเองก็อยากจะพูดคุยกับพวกเขาเหมือนกันใช้เวลาไม่นานก็มีคนมาเชิญพวกเขาเทพไปยังสถานที่จัดเตรียมเอาไว้ซึ่งเป็นห้องขนาดใหญ่ที่มีโต๊ะทรงครึ่งวงกลม2 โต๊ะวางหันหน้าชนกันอยู่กลางห้องครึ่งหนึ่งเป็นพวกเทพและอีกเป็นของอีกฝ่ายเมื่อพวกเขานั่งกันครบก็เจรจาก็เริ่มขึ้นทันทีอีกฝ่ายต่างก็ยืนขึ้นและก้มหัวให้กับเทพทาสราชาลูฟาชายแก่ที่นั่งอยู่ตรงกลางเอ่ยขึ้นเป็นภาษาไทยเทพเองก็ลุกขึ้นและทำความเคารพเช่นกันจากนั้นทุกคนก็นั่งลงและคณะทูตก็แบ่งคนไปทางฝั่งราชาลูฟาเพื่อเป็นล่ามให้กับอีกฝ่ายก่อนอื่นผมมีชื่อว่าเทพเป็นผู้นำสหพันธ์โลกเทพเอ่ยแนะนำตัวเป็นเกียรติมากที่ท่านเดินทางมาเยือนยังดาวอันแสนไกลนี้ราชาลูฟาเอ่ยตอบก่อนอื่นพวกเราเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีนามว่ามนุษย์ไม่ได้มีความวิเศษอะไรเลยเทพเอ่ยขึ้นพวกเราคือเผ่าพันธุ์ดรากอยเป็นลูกหลานของมังกรในตำนานมีความสามารถทางร่างกายที่สูงและทักษะการต่อสู้ราชาลูฟาเอ่ยขึ้นมังกรในรูปแบบของคุณเป็นแบบนี้ใช่หรือไม่เทพเอ่ยพร้อมกับสะบัดมือออกไปตรงกลางก็ปรากฏภาพมังกรดำขึ้นมาซึ่งแน่นอนว่าสร้างความตกตะลึงให้กับพวกลูฟาอย่างมากแต่ก็สงบใจลงได้อย่างรวดเร็วใช่แล้วบรรพบุรุษของเรามีรูปร่างเช่นนี้ราชาลูฟาเอ่ยขึ้นเผ่าดรากอยของพวกท่านอาศัยอยู่ในที่ดาวนี้มานานเท่าไหร่แล้วเทพเอ่ยถามหลายล้านปีแล้วและดาวแห่งนี้ถูกท่านบรรพบุรุษตั้งชื่อว่าลาเฟียราชาลูฟาเอ่ยเทพพยักหน้าประวัติศาสตร์ของอีกฝ่ายยาวนานพอสมควรแต่ถึงอย่างนั้นกลับขยับขยายเมืองมาได้เพียงแค่นี้แสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่อันตรายซ่อนอยู่แน่นอน แล้วทำไมเผ่าพันธุ์ของพวกคุณถึงมีรูปร่างไม่เหมือนกันล่ะเทพเอ่ยถามมันคือความบริสุทธิ์ของสายเลือดสำหรับพวกเราราชวงศ์นั้นจะมีผิวสีขาวสะอาดเหมือนกับบรรพบุรุษทหารจะเป็นผิวสีแดงที่จำเป็นต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักและการปลุกสายเลือดโดยพวกเราราชวงศ์และชาวบ้านผิวสีน้ำตาลที่มีสายเลือดที่เจือจางอย่างมากราชาลูฟาเอ่ยแบบนี้เองถูกแบ่งตามชนชั้นสินะเทพเอ่ยขึ้นสำหรับพวกเราทุกคนเท่าเทียมเพราะถึงแม้พวกเราจะเป็นราชวงศ์แต่ก็ไม่สามารถต่อสู้ได้เก่งกาจเท่าทหารและทำงานที่ยากๆหลายอย่างได้เท่าชาวบ้านสิ่งที่พวกเราราชวงศ์ทำได้ก็คือการใช้ดวงตาในการมองความสามารถของผู้คนเท่านั้นราชาลูฟาเอ่ยตอบมองความสามารถเทพเอ่ยด้วยความสนใจพวกเราราชวงศ์นั้นพิเศษจะมีดวงตาที่สามารถมองความสามารถของผู้คนได้ถ้าเก่งด้านการต่อสู้พวกเราจะเห็นออร่าสีแดงถ้าเก่งด้านการทำงานหลายๆอย่างก็จะมีออร่าสีน้ำตาลเข็มและพวกเราจะก็ปลุกพลังให้กับพวกเขาตามออร่าที่เรามองเห็นราชาลูฟาเอ่ยทุกคนที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกตกตะลึงไม่น้อยกับความสามารถของเผ่าดรากอยเพียงแค่มองก็สามารถรู้ได้ว่าใครมีพรสวรรค์ในด้านไหนและปลุกพลังให้ตรงตามที่มองเห็นในตอนแรกก็คิดว่าราชวงศ์จะไม่สามารถทำอะไรได้ซะอีกแต่กลับมีความสามารถพิเศษที่ดีขนาดนี้แล้วมันมีข้อจำกัดอะไรไหมเทพเอ่ยถามเด็กทุกคนที่เกิดมาครบ5ปีจะถูกนำเข้าพิธีปลุกพลังของพวกเราทันทีเพื่อตรวจสอบความสามารถของคนคนนั้นถ้านานไปกว่านั้นถึงจะมองเห็นแต่พวกเราไม่สามารถปลุกพลังให้ได้และเขาจะกลายเป็นคนไร้ค่าทันทีราชาลูฟาเอ่ยแบบนี้เองแต่สำหรับเผ่ามนุษย์ของพวกเราขอแค่เรียนรู้ดีๆก็สามารถทำได้ทุกอย่างเทพเอ่ยด้วยรอยยิ้มช่างเป็นเผ่าพันธุ์ที่วิเศษมากหลังจากนั้นการเจรจาและพูดคุยก็ดำเนินต่อไปอีกนานในตอนนี้เทพรู้แล้วว่าอีกฝ่ายเป็นมิตรพร้อมจะสานสัมพันธกันแต่จะให้มอบความรู้ของพวกเขาให้ไหมนั้นต้องคิดอีกทีบทที่104เป็นพันธมิตรโดยเทพวันการเจรจาทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีในที่สุดก็พวกเขาก็ลงนามในสัญญาเป็นพันธมิตรกันนี่คือสัญญาพันธมิตรต่างเผ่าพันธุ์ฉบับแรกที่เซ็นโดยเทพที่เป็นผู้นำสหพันธ์โลกและราชาลูฟาโดยเนื้อหาก็คือการไม่ทำร้ายกันแต่ถ้าเกิดเรื่องขึ้นจะตัดสินกันโดยตัวแทนของทั้งสองฝ่ายเพื่อความยุติธรรมและในด้านการสนับสนุนเผ่าดรากอยจะสนับสนุนทรัพยากรทั้งหมดในดาวดวงนี้ถึงแม้พวกเขาจะมีประวัติศาสตร์กันมาหลายล้านปีแต่ในเรื่องการสำรวจนั้นพวกเขายังสำรวจแผ่นดินที่พวกเขาไม่ถึงครึ่งเลยด้วยซ้ำเพราะด้วยสัตว์ดุร้ายจำนวนมากที่แข็งแกร่งทำให้ทหารของพวกเขาตกตายไปมากและในด้านกำลังคนเองพวกเขาก็พร้อมสนับสนุนแน่นอนว่าเทพจำเป็นต้องศึกษาร่างกายของพวกเขาก่อนเป็นอันดับแรกถึงจะรู้ว่าสามารถทำอะไรได้บ้างซึ่งราชาลูฟาก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งส่วนเทพนั้นก็พร้อมสนับสนุนด้านกำลังคนการสำรวจเทคโนโลยีและความรู้มากมายให้กับพวกเขาถึงจะยังเชื่อใจไม่ได้มากแต่สำหรับเผ่าดรากอยนั้นไม่อันตรายเลยและเชื่อใจได้มากเพราะจากที่สำรวจและมองดูผู้คนมาหลายวันก็พบว่าพวกเขาแทบจะไม่มีเรื่องทะเลาะอะไรกันเลยถ้าให้พูดตรงๆพวกเขาอาศัยอยู่รวมกันด้วยดีไม่มีปัญหาอะไรกันเลยแม้แต่น้อยอีกทั้งยังรักษาคำพูดซื่อสัตย์อีกด้วยเพราะงั้นเทพจึงไว้ใจพวกเขาในระดับหนึ่งแต่ก็ยังต้องใช้เวลาที่เหลือดูไปก่อนอยู่ดีพอสัญญานี้ถูกปล่อยออกไปผู้คนต่างก็แสดงสีหน้ายินดีและเลี้ยงฉลองกันให้กับวันอันน่ายินดีนี้ส่วนพื้นที่อยู่อาศัยนั้นเทพได้เลือกเป็นเกาะที่อยู่ด้านหลังเมืองนี้ไปซึ่งเมืองของเผ่าดรากอยนั้นตั้งอยู่บริเวณส่วนปลายของแผ่นดินซึ่งติดกับทะเลเลยออกไปอีกหน่อยจะมีหมู่เกาะขนาดใหญ่ตั้งอยู่และรอบๆนั้นเป็นหมู่เกาะขนาดเล็กที่สวยงามไม่น้อยพอได้พื้นที่แล้วเทพก็ติดต่อกลับไปที่โลกเพื่อให้นำพวกอุปกรณ์มากมายและทรัพยากรจำนวนหนึ่งมาสร้างที่พักอาศัยและที่ทำงานและในระหว่างรอนั้นเทพก็แบ่งทีมออกไปทำการสำรวจพื้นที่และทำแผนที่ของดาวดวงนี้ขึ้นมาเทคโนโลยีของเผ่าดรากอยนั้นไม่สามารถวาดแผนที่ขึ้นมาด้วยดวงสัญญาณรบกวนและอื่นๆอีกมากที่พวกเขามีก็แค่แผนที่ได้จากการเดินสำรวจมาตั้งแต่อดีตก็เท่านั้น1 เดือนผ่านไป ในตอนนี้ที่พักอาศัยได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมถึงที่ทำงานที่จอดยานโกดังเก็บของและกลุ่มคนของบริษัทสเปซสตาร์เองก็เดินทางมาถึงแล้วเช่นกันเพียงแค่1 เดือนทุกอย่างก็พร้อมหมดแล้วซึ่งสร้างความตกตะลึงให้กับพวกเผ่าดรากอยอย่างมากสำหรับพวกเขาการจะสร้างสิ่งของเหล่านี้นั้นตั้งใช้เวลาหลายเดือนหรือเป็นปีๆเลยด้วยซ้ำแต่กลับผ่านไป1 เดือนทุกอย่างก็สร้างเสร็จแล้วแถมยังโครงสร้างอาคารต่างๆยังแข็งแรงมากด้วยมันทำให้เผ่าดรากอยนั้นตื่นเต้นและหวาดกลัวไม่น้อยในความสามารถของพวกเขาและในตอนนี้เองก็มีกลุ่มคนจากเผ่าดรากอยจำนวนหนึ่งกำลังบินตรงมามีทหารหลายคนคอยประกอบและหญิงสาวเผ่าดรากอยที่เป็นราชวงศ์นำมาหญิงสาวคนนั้นคือองค์หญิงที่งดงามที่สุดในเผ่าดรากอยเป็นที่หมายปองของชายหนุ่มในเผ่าจำนวนมากเธอชื่อซาซาเป็นลูกสาวของราชาลูฟาอายุเพิ่งจะ100 กว่าปีเท่านั้นสำหรับเผ่ามนุษย์นั้นอาจจะไม่ใช้อายุน้อยๆแต่สำหรับเผ่าดรากอยที่มีอายุยืนมากถึง1,000 กว่าปี100 ปีนั้นยังเด็กอยู่มากองค์หญิงพวกเรามาถึงที่ประเทศของเผ่ามนุษย์แล้วขอรับทหารที่อยู่ใกล้ๆเอ่ยขึ้นชาชาส่งเสียงออกมาแค่เสียงของเธอก็ไพเราะมากจนทำให้ใครต่อใครหลงไหลได้แล้วพอมาถึงชาชาก็บินตรงไปยังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่เรียกว่าสถานวิจัยตลอด1 เดือนมานี้เธอพยายามศึกษาร่างกายของเผ่าดรากอยทุกคนไม่ว่าจะชาวบ้านทหารหรือราชวงศ์เองก็ตามเพื่อดูว่าร่างกายของพวกเขาต่างกันมากแค่ไหนมีอะไรที่แปลกไปหรือไม่แน่นอนว่าตอนนี้ก็ได้ข้อสรุปมาจำนวนหนึ่งแล้วที่ชาซ่ามาเองนั้นก็มาตรวจร่างกายและมหาเทพด้วยเธอเป็นคนแรกที่สามารถพูดภาษาไทยได้และค่อนข้างสนิทกับเทพด้วยเพราะเขาเป็นคนสอนเมื่อมาถึงชาซ่าก็บินลงมาและเดินเข้าไปในอาคารสูงตรงหน้าพอเข้ามาก็จะเห็นมนุษย์ในชุดสีขาวจำนวนมากที่เดินไปมาอยู่ตลอดพอเห็นเธอก็ก้มหัวทักทายเล็กน้อยและจากไปชาซ่าไม่สนใจและตรงไปยังลิฟต์ก่อนจะขึ้นไปยังชั้นบนสุดทันทีปล่อยให้เหล่าผู้ติดตามและคนอื่นๆไปทำหน้าที่ของตนเมื่อขึ้นมาชั้นบนสุดนั้นก็จะเห็นห้องจำนวนมากและคนอีกเล็กน้อยชาซ่าไม่รอช้าตรงไปยังห้องสุดทางเดินและเปิดประตูออกไปทันทีก็เจอกับเทพที่กำลังนั่งทำงานของเขาอยู่เรามาแล้วเทพชาซ่าเอ่ยองค์หญิงชาซ่านี้เองนั่งก่อนสิเทพเงยหน้าขึ้นมาทักทายชาซ่าทำตามพอนั่งแล้วเธอก็โบกมือเล็กน้อยก็มีหน้าต่างโฮโลแกรมขึ้นมาซึ่งเป็นรายการอาหารและน้ำมากมายเลื่อนมองดูเล็กน้อยก่อนจะสั่งอาหารนั้นเพียงไม่นานก็มีโดรนเข้ามาในห้องพร้อมกับจานอาหารและน้ำที่เธอสั่งเอาละเสร็จแล้วองค์หญิงมาทำอะไรงั้นหรอเทพที่ทำงานเสร็จก็ลุกขึ้นและตรงมาหาเทพบอกให้เรามาในวันนี้เพื่อที่จะให้ดูอะไรบางอย่างนี้ใช่หรือชาซ่าเอ่ยขึ้นอ๋อใช่ลืมไปนี้เป็นผลสรุปการวิจัยเรื่องร่างกายของพวกคุณเชิญอ่านดูได้เทพสะบัดมือหน้าต่างโฮโลแกรมก็ปรากฏขึ้นพร้อมกับภาพโครงสร้างร่างกายและข้อมูลจำนวนมากชาซ่าเอ่ยด้วยสีหน้านิ่งๆมีบางศัพท์ที่เธอไม่เข้าใจแต่เธอก็รับรู้ได้ว่าตอนนี้เทพได้รู้รายละเอียดร่างกายของเผ่าดรากอยทั้งหมดเป็นทีเรียบร้อยแล้วจากนี้ถ้าพวกคุณป่วยหรือมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกายและไม่สามารถรักษาได้ก็มาหาพวกเราได้พวกเราจะรักษาให้เทพเอ่ยด้วยรอยยิ้มขอบคุณมากพวกเราจะไม่ลืมข้อเสนอนี้แน่นอนชาซ่าเอ่ยตอบไม่เป็นไรๆพวกเราเป็นพวกเดียวกันแล้วมีอะไรก็ช่วยเหลือกันเทพยิ้มแล้วมีอะไรเรื่องอะไรอีกหรือไม่ชาซ่าเอ่ยถามจะว่ามีก็มีนะตอนนี้ผมได้ลองดัดแปลงยาปรับพันธุกรรมให้สามารถให้กับพวกคุณได้แล้วแต่ยังไม่ได้ทดลองกับใครเลยเทพเอ่ยยาปรับพันธุกรรมเป็นยาที่จะช่วยปรับโครงสร้างร่างกายให้แข็งแกร่งขึ้นทำลายส่วนที่เสียหายและสร้างขึ้นใหม่และยังป้องกันโรคบางชนิดได้นะเทพอธิบายที่พวกเจ้าร่างกายแข็งแกร่งขนาดนี้ก็เพราะยานั้นใช่หรือไม่ชาซ่าเอ่ยด้วยความตกใจไม่น้อยใช่แล้วสำหรับพวกเราเผ่ามนุษย์คนทั่วไปจะได้ยาปรับพันธุกรรม2 ตัวส่วนทหารและนักรบจะได้4 ตัวและคนสนิทผมได้6 ตัวเทพเอ่ยเพื่อการศึกษาหลายวันก่อนได้มีการจัดการประลองขึ้ โดยให้พวกทหารของเผ่าดรากอยและมนุษย์สู้กันผลปรากฏว่าเผ่าดรากอยพ่ายแพ้ทั้งหมดไม่มีใครสามารถสู้เผ่ามนุษย์ได้เลยแม้แต่คนเดียวชาซาที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นเองก็ตกตะลึงมากและพอมาได้ยินแบบนี้มันทำให้เธออยากทดลองใช้ยาปรับพันกรรมตอนนี้เลยให้เราช่วยดีหรือไม่ชาซาเอ่ยขึ้นช่วยหมายถึงองค์หญิงจะเป็นคนทดสอบยาปรับพันกรรมคนแรกงั้นหรอเทพเอ่ยถามเพื่อความแน่ใจชาชาพยักหน้ารับไม่ถ้าเกิดคุณเป็นอะไรขึ้นมาได้เกิดเรื่องและอีกอย่างท่านราชาลูฟาไม่ยอมแน่เทพรีบเอ่ยเราตัดสินใจแล้วท่านพ่อไม่สามารถห้ามเราได้ชาซาเอ่ยด้วยสีหน้าจริงจังเทพรู้สึกกดดันขึ้นมาในทันทีถึงเขาจะมั่นใจว่ายาตัวนี้มันไม่เป็นอันตรายแน่นอนแต่พอชาซาเสนอตัวเองแบบนี้มันทำให้เขากลัวว่าถ้าเป็นอะไรขึ้นมาสัญญาพันธมิตรที่อุตส่าห์ทำมาได้จบลงแน่ๆบทที่105ทดสอบยาปรับพันธุกรรมกับเผ่าดรากอยโดยเทพวันในตอนนี้ความกดดันและความกังวลได้เข้าปกคลุมอาคารวิจัยแห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยนักวิจัยภายในชั้นบนสุดต่างก็ทราบเรื่องนี้และพยายามเอ่ยขอให้ซาซาเปลี่ยนใจแต่เธอนั้นสนิทกับเทพมากที่สุดและเป็นคนที่เย็นชาไม่น้อยทำให้ทุกคนกลัวและไม่กล้าพูดอะไรมากทางพวกทหารที่เธอพามาด้วยเองก็ไม่สามารถทำให้ชาซาเปลี่ยนใจได้ชาซาคือลูกสาวของราชาลูฟาผู้ปกครองเผ่าพันธุ์นอกจากพ่อของเธอก็มีแค่เธอที่มีอำนาจมากที่สุดในเผ่าทำให้พวกเขาไม่กล้าพูดกับชาซาตรงๆและเห็นต่างจากเธอได้ซึ่งก็มีเพียงแค่เทพและราชาลูฟาเท่านั้นที่สามารถทำให้ชาซาเปลี่ยนใจได้แต่ดูจากสถานการณ์แล้วไม่มีใครเปลี่ยนใจเธอได้แน่นอนองค์หญิงชาซาใจเย็นก่อนพอดีผมเพิ่งนึกได้ว่าตัวยามันมีปัญหาเล็กน้อยต้องรอการวิจัยอีกรอบหนึ่งก่อนเทพเอ่ยโกหกขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนใจเธอถ้างั้นเราจะเป็นคนทดลองให้เทพก็วิจัยจากร่างกายของเราก็แล้วกันชาซาเอ่ยตอบไม่ได้ตัวท่านสำคัญต่อเผ่าดรากอยอย่างมากถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาพวกเราจะแย่เอานะครับเทพเอ่ยห้ามใช่ขอรับองค์หญิงได้โปรดคิดให้ดีด้วยขอรับทุกคนต่างก็ช่วยกันเกลี้ยกล่อมให้ชาซาเปลี่ยนใจแต่แน่นอนว่าเธอนั้นไม่ยอมฟังเลยแม้แต่น้อยองค์หญิงได้โปรดคิดให้ดีๆด้วยครับโอกาสที่จะเกิดอันตรายขึ้นนั้นเยอะมากซึ่งพวกเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นถึงตัวองค์หญิงจะตัดสินใจแบบนี้แต่คนอื่นๆไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับเทพเอ่ยการทดลองอะไรแบบนี้มันมีความเสี่ยงอยู่มากแล้วถึงต่อให้เทคโนโลยีของพวกเขาก้าวหน้ากว่าแต่ก่อนก็ตามแต่ร่างกายของเผ่าดรากอยนั้นยังเป็นเรื่องใหม่อยู่ที่พวกเขาศึกษาตอนนี้คือแค่ผลสแกนร่างกายและการวิเคราะห์เท่านั้นพวกเขายังไม่กล้าลองศึกษาจากร่างกายจริงๆเพราะต้องการความเห็นของราชาลูฟาเสียก่อนเพราะงั้นถึงเทพจะมั่นใจในยาปรับพันธุกรรมของเขาแต่ก็ใช่ว่าจะไม่เกิดอันตรายเลยในทุกๆวันเราได้แต่เดินไปมาในวังไม่ได้ออกไปไหนจะมีมาพบปะประชาชนบ้างแต่ก็นานครั้งนอกนั้นเราก็เอาแต่อยู่ในห้องเท่านั้นไม่ได้ทำอะไรอีกเลยชาซาเอ่ยขึ้นในขณะที่ทุกคนทำงานอย่างหนักเรากลับเอาแต่ทำตัวตามสบายอยู่ในห้องเพราะงั้นครั้งนี้เราก็อยากทำอะไรบ้างเพื่อเผ่าพันธุ์และคนของเราเองเหล่าคนที่ติดตามชาซามาได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกตกตะลึงและเคารพในตัวของชาซามากที่คิดถึงพวกเขาตลอดพวกเขาไม่คิดเลยว่าชาซาจะคิดแบบนี้มาตลอดเทพที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่ได้พูดอะไรแน่นอนว่าเธอเป็นราชวงศ์ผู้ปกครองเผ่าพันธุ์จะให้มาทำงานอะไรแบบนี้ก็คงจะไม่เหมาะถึงเธอจะอยากแต่ไม่มีใครหรอกที่จะยอมให้เธอมาลำบากแน่นอนถ้าองค์หญิงต้องการจริงๆอย่างน้อยก็แจ้งให้พ่อของคุณรู้เรื่องหรือตัดสินใจหน่อยก็ดีครับพวกเราไม่สามารถทำอะไรแบบนี้ได้ไม่งั้นความสัมผัสของเราจะพังลงเทพเอ่ยขึ้นชาซาได้ยินแบบนั้นก็หันมามองหน้าเทพก่อนจะถอนหายใจออกมาติดต่อหาท่านพ่อให้เราทีชาชาเอ่ยได้ขอรับคนติดตามของเธอรีบวิ่งออกไปทันทีด้วยความรวดเร็วเพื่อนำเรื่องนี้ไปแจ้งส่วนพวกเทพเองที่เห็นเธอเปลี่ยนใจแล้วก็ถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกอย่างมากถ้างั้นก็เชิญองค์หญิงนั่งทานอาหารเล่นไปก่อนนะครับเทพเอ่ยหลังจากรออยู่นานราชาลูฟาก็มาหา แน่นอนว่าทันทีที่เขาทราบข่าวก็ตกใจมากที่ลูกสาวของเขาตอบแบบนั้นเขาจึงไม่รอช้ารีบมาหาเธอทันทีชาซาลูกพ่อทำไมเจ้าถึงตัดสินใจแบบนั้นลูฟาเอ่ยถามชาซาทันทีข้าก็แค่อยากจะมีประโยชน์ต่อเผ่าของเราบ้างก็เท่านั้นนอกจากแต่งงานแล้วข้าก็ไม่สามารถทำอะไรได้อีกชาซาเอ่ยตอบพ่อเข้าใจเดี๋ยวพ่อจะหางานง่ายๆให้เจ้าช่วยเองเพราะงั้นอย่าเสี่ยงอันตรายแบบนี้เลยนะลูฟาเอ่ยพร้อมกับกุมมือชาซาเบาๆข้าตัดสินใจดีแล้วและเทพเองก็บอกแล้วว่าปลอดภัยเพราะงั้นท่านพ่อไม่จำเป็นต้องกังวลชาซาเอ่ยเทพรีบสายหน้าทันทีใครจะไปคิดว่าเธอจะเสนอตัวเองแบบนี้ที่เขาบอกไปก็เพื่อให้ชาซารับรู้และไปบอกพ่อของเธอต่ออีกทีก็เท่านั้นถ้ารู้ว่าจะเป็นแบบนี้เขาไม่มีทางบอกแน่นอนแต่มันก็เสี่ยงอยู่ดีถ้าเกิดลูกเป็นอะไรขึ้นมาพ่อก็คงจะอยู่ต่อไปไม่ได้ลูฟาเอ่ยด้วยความเศร้าแม่ของเธอหรือราชินีได้เสียไปตอนที่เธอเกิดเพราะร่างกายอ่อนแอแน่นอนว่าชาซาเองก็เช่นกันถึงจะดีกว่าแม่ของเธอแต่ก็ยังอ่อนแอกว่าคนทั่วไปในระดับหนึ่งอยู่ดีพอได้ยินว่ายาปรับพันธุกรรมนั้นสามารถทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นได้เธอก็ไม่ลังเลที่จะเป็นคนใช้มันเพื่อรักษาร่างกายที่อ่อนแอของตัวเองเทพเขาบอกแล้วว่ามันปลอดภัยและเทพเองก็คงไม่ปล่อยให้เราเป็นอะไรไปอยู่แล้วชาซาเอ่ยพร้อมกับหันไปมองเทพนั้นมันก็ใช่แต่ก็มีความเสี่ยงอยู่มากที่พวกเราเองก็แก้ไขไม่ได้เพราะงั้นขอให้คิดดีๆด้วยครับเทพเอ่ยตอบใช่แล้วลูกรอให้เทพทำให้มันเสร็จสมบูรณ์ก่อนเถอะนะลูฟาเอ่ยเสริมข้ารู้ว่าท่านพ่อกังวลแต่ข้าตัดสินใจดีแล้วและนั้นมันจะช่วยให้ข้าแข็งแกร่งขึ้นไม่เป็นอะไรง่ายๆอีกราชาลูฟาได้แต่พยายามเกลี้ยกล่อมซาซาอย่างเต็มที่โดยมีเทพคอยช่วยแต่เธอก็ยึดมั่นในตัวเองอย่างมากไม่ว่าจะพูดอะไรเธอก็หาเหตุผลมาแย้งได้ตลอดจนลูฟาเริ่มใจอ่อนแต่ไม่ใช่กับเทพถ้าเกิดมันเป็นอะไรขึ้นมาทุกอย่างได้พังลงแน่ๆก็ได้แต่ผมจะขอให้ผู้ติดตามขององค์หญิงเป็นคนทดสอบคนแรกเท่านั้นถ้ามันไม่มีอะไรผมสัญญาว่าจะให้องค์หญิงเป็นคนต่อไปแน่นอนตกลงไหมครับเทพเอ่ยคำขาดถ้าเพื่อองค์หญิงแล้วข้าพร้อมทำทุกอย่างคนติดตามที่ยืนอยู่คุกเข่าลงและเอ่ยขึ้นทันทีก็ได้ชาซาพยักหน้าถ้างั้นก็เชิญทางนี้เลยไปตามหน่วยแพทย์มาและเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเดี๋ยวนี้เทพหันไปสั่งกับคนของตัวเองทันทีรับทราบครับจากนั้นอาคารวิจัยแห่งนี้ก็วุ่นวายขึ้นมาทันทีคนระดับสูงจำนวนมากถูกเชิญมาที่แห่งนี้เพื่อคอยตรวจสอบและระวังเหตุการณ์อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นพอทุกอย่างเตรียมพร้อมเทพก็พาทุกคนไปยังห้องทดลองทันทีซึ่งอยู่ชั้นใต้ดินพอลงมาก็เจอกับห้องขนาดใหญ่หลายห้องซึ่งเป็นห้องทดลองที่สร้างขึ้นเพื่องานวิจัยแต่ละชนิดโดยเฉพาะพวกเขาเดินเข้ามายังห้องในสุดก็เจอกับพวกหน่วยแพทย์ที่เทพเรียกมารอกันอยู่ก่อนแล้วและเตียงขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางทุกอย่างเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วครับนักวิจัยคนหนึ่งเอ่ยขึ้นดีเชิญผู้ติดตามขององค์หญิงขึ้นนอนบนเตียงได้เลยเทพเอ่ยผู้ติดตามสูงเกือบ3 เมตรผิวแดงค่อยๆถอดเกราะหนักออกและขึ้นไปนอนบนเตียงแน่นอนว่าเตียงถูกออกแบบมาเพื่อพวกเขาโดยเฉพาะจากนั้นตัวล็อกก็ปรากฏขึ้นยึดร่างของเขาไว้ไม่ให้ขยับไปไหนเพื่อความปลอดภัยการทดลองยาปรับพันธุกรรมสำหรับเผ่าดรากอยครั้งที่1เริ่มได้เทพเอ่ยแขนกลจำนวนมากปรากฏขึ้นพร้อมกับทำการตรวจร่างกายของผู้ทดลองอย่างรวดเร็วร่างกายแข็งแรงปกติดีครับค่าเลือดและออกซิเจนเองก็ปกติดีครับตัวยาพร้อมใช้งานแล้วครับเริ่มได้เลยแขนกลเหล่านั้นก็ได้เปลี่ยนไปเป็นเข็มที่ใหญ่กว่าทั่วไปเล็กน้อยและเจาะไปตามร่างกายของผู้ทดลองซึ่งคนติดตามของชาซาที่นอนอยู่ก็เริ่มรู้สึกกลัวเล็กน้อยแต่ก็สงบใจลงอย่างรวดเร็วใจเย็นใจเย็นถ้าเกิดรู้สึกแปลกๆให้บอกทันทีเข้าใจไหมเทพเอ่ยขอรับเทพพยักหน้าก่อนจะสั่งให้เข็มทิ่มเข้าไปในร่างกายทันทีก่อนที่ตัวยาจำนวนมากจะไหลเข้าไปอย่างช้าๆนักวิจัยทุกคนต่างก็มองดูหน้าจอของตัวเองด้วยสีหน้าจริงจังพวกหน่วยแพทย์เองก็คอยช่วยเหลือด้วยเช่นกันรวมถึงเทพที่มองหน้าจอจำนวนมากด้วยสีหน้าเคร่งเครียดต้องทำออกมาให้ดีที่สุดถ้าเกิดอะไรขึ้นเขาต้องรีบแก้ไขทันทีเพื่อรักษาชีวิตอีกฝ่ายเอาไว้